จะมีเรื่องเล่าให้เราฟังในค่ำคืนของวันนี้เรื่องจริงจากสโมสรกองทัพบกค่ะขอบคุณมากค่ะอันดับแรกก่อนเลยก่อนจะไปถึงเรื่องสโมสรกองทัพบกขอภาพภาพนี้ขึ้นจอก่อนค่ะภาพซึ่งขณะนี้ได้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 วันก่อนหลังจากวันที่26เป็นต้นมามีการแชร์ว่าทั้งหมดที่เป็นหนุ่มๆกปปส.นี้แอบดอดไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองในการที่จะได้ลงสมัครส.ส.ในคราวถัดไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นข่าวปล่อยข่าวลือข่าวลวงข่าวโจมตีไม่มีใครไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนั้นค่ะไม่มีใครไปเรามีแต่จะไปยุติแต่เราไม่มีทางที่จะไปทำในสิ่งที่ผิดไปจากที่เราพูดหรือที่เราทำเราทำอะไรตรงไปตรงมาเราพูดอะไรตรงไปตรงมาไม่มีซอกซ้อนไม่มียอกย้อนไม่มีสลับซับซ้อนค่ะทุกคนไม่ต้องถามกันอีกต่อไปวันนี้คุณนิติกรไกรพิเชียรให้เกียรติมากคุณนิติกรเขียนมาถามเลยว่าเขามีเรื่องลืออย่างนี้จริงหรือเปล่าอภิตันตอบก่อนผมยืนยันเลยครับว่าวันนั้นที่เราไปนะครับเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเนี่ยผมไปนะครับพบปะกับพี่น้องประชาชน8โมงเช้าผมกลับแล้วครับค่ะยังไม่มีการเปิดหีบแน่นอนฉะนั้นผมไม่มีวันที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแน่นอนพี่ลูกหมีค่ะผมเองนี่พี่น้องก็ทราบนะครับผมต้องไปใช้สิทธิ์ที่ชุมพรแต่ผมได้รับมอบหมายให้ไปเขตของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับค่ะแล้วพี่น้องครับผมไม่คาดคิดเลยว่าคนที่นั่นเกลียดร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมากจริงๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แน่นอนแน่นอนครับต้นทีค่ะของผมก็เช่นกันนะครับหีบเลือกตั้งไม่มีโอกาสได้เปิดนะครับผู้อำนวยการเขตก็ประกาศใบส.ส. 37นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ลงคะแนนแน่นอนครับพุทธิพงศ์ก็ไม่ได้ไปแน่นอนพุทธิพงศ์เหมือนกันพุทธิพงศ์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ข่าวลวงดังนั้นคุณสายันทนายความของกปปส.จะดำเนินการดำเนินคดีกับคนที่แชร์ภาพข่าวนี้ทุกๆ Facebook ทุกๆ Account และทุกๆ Page นะคะที่มีการแชร์เพราะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทรวมทั้ง Page อันนี้ด้วยมีคนนำภาพของคุณอัญชลีไพลีลักษณ์ซึ่งสวยมากอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นภาพที่สวยมากตัวจริงมาฮะขอผมดูหน่อยไปงานที่ไหนเกิ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 นเป็นภาพที่สวยมากแล้วก็เขียนให้เสร็จสับเลยนะว่าโปรดจงเห็นใจกปปส.เขาเถอะนะเขาทำงานหนักมาแล้ววอนผู้ชุมนุมเข้าใจเถอะเขาไปใช้สิทธิ์รักษาสิทธิ์ไปต่อสู้กับระบอบทักษิณอันนี้โกหกทั้งเพคุณผาสุกพลาพารันรอยได้แชร์มาได้แชร์มาจากใครก็ไม่รู้แหละคุณจะเป็นผู้ถูกดำเนินคดีด้วยในฐานะที่แชร์ความผิดมาความเท็จมาแชร์ความเท็จมาอันนี้เท็จเพราะฉันไม่เคยพูดอย่างนี้เลยคุณอัญชลีก็ไม่เคยพูดวิงวอนมีแต่พูดว่าไม่มีทางที่จะไปและไม่มีวันที่จะไปมีแต่จะล้มการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เสียด้วยซ้ำไปมีคนถามว่าจะโหวตนอดีหรือโนโหวตดีฉันบอกอย่าถามว่าจะโหวตนอหรือโนโหวตแต่จะไม่มีวันมีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือมีการเลือกตั้งเลยเพราะฉะนั้นเพจที่เห็นอยู่นี้เป็นข้อความอันเป็นเท็จแพทย์ที่เห็นก่อนหน้านี้ก็เป็นเท็จปรากฏอยู่ตรงแอคเคาท์ไหนเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายจะดำเนินคดีกับทุกแอคเคาท์เพราะฉะนั้นใครที่มีตอนนี้ลบทิ้งเสียถ้าคุณยังไม่ลบทิ้งแสดงว่าคุณแชร์ข้อความอันเป็นเท็จเราจะดำเนินคดีคุณทางกฎหมายค่ะอาจจบเรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงวันนี้เราไปสโนสอนกองทัพบกสักวันทีเล่าก่อนเราไปกี่โมงไปกับใครไปอย่างไรบ้างเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นการสนธิกำลังของ2เวทีคือเวทีอโศกคือผมกับคุณณัฐพลนะครับแล้วก็เวทีราชประสงค์คือคุณลูกหมีกับคุณพุทธิพงศ์นะครับก็นักข่าวก็โทรถามกันมาเยอะว่าจะไปไหนคุณลูกหมีก็ขึ้นเวทีประกาศเลยว่าจะไปหาทาริศสีดวงนะครับแล้วก็ไปรับแล้วก็ออกเคลื่อนขบวนจากอโศกนะครับไปรับคุณลูกหมีกับคุณพุทธิพงศ์ที่ราชประสงค์ก่อนพอขึ้นทางด่วนปุ๊บก็เขาก็ยังเชื่อว่าไปหาทาริศอยู่นะครับเพราะว่าไปหาทาริศเนี่ยก็ต้องขึ้นทางด่วนไปลงแจ้งวัฒนะใช่ไหมครับแต่พอลงดินแดงปุ๊บก็เริ่มเห็นรถตำรวจละเขาก็เริ่มที่จะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ทาริศละพอลงทางด่วนปุ๊บพวกเราก็ชิดซ้ายผ่านหน้ารอหนึ่งปุ๊บปิดประตูสโมสรทบเอารถ6ล้อเข้าไปขวางเลยนะครับตำรวจก็รีบถอยรถ6ล้อออกมาขวางข้างหน้าอย่างที่เห็นในภาพข่าวนะครับแต่ว่า
ไม่ทันการนะครับรถก็ไปจอดจ่อประชาชนพี่น้องประชาชนมวลมหาประชาชนปิดทุกประตูปิดตายนะครับแต่ว่าต้องกราบชมจริงๆว่าพี่น้องประชาชนที่ไปในวันนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากนะครับพูดตรงๆว่าถ้าจะบุกเข้าไปไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะโซ่เนี่ยเส้นบางเท่านิ้วก้อยนะครับและประตูในการเดินเข้าเนี่ยมีช่องที่สามารถเดินเข้าไปได้ตลอดเวลาแต่พี่น้องเราฟังคำสั่งของแกนนำบนรถอย่างเคร่งครัดมวลชนไปประมาณเท่าไหร่คะเมื่อเช้าตอนเริ่มต้นเนี่ยน่าจะมีประมาณ 1,000 โอ้ไปด้วยรถด้วยรถยนต์ครับมาจากหลายเวทีรวมการอโศกราชประสงค์ครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนช่วงบ่ายเนี่ยก็มีเวทีลาดพร้าวแล้วก็ทางสรสมาร่วมไปร่วมด้วยผลิตกำลังการคุณอิสระสมชัยก็นำมวลชนตามมานะครับคุณคมสันของสรสก็นำมวลชนตามมาซึ่งผมคเนด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยต้องมี 4-5,000 นะครับคือไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะดอดไปแต่เช้าไม่มีใครทราบเพราะว่าแต่ว่าเราทราบแล้วว่าจะมีการประชุมครม.กันใช่ครับใช่ค่ะทราบมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็ซุ่มเอาไว้แล้วก็โผล่พรวดไปเลยไปกันหลายพันคนอย่างนี้มันกระทึกกระเลิกเหมือนกันคุณนัทพลในระหว่างทางนี่ไม่มีสกัดกั้นเลยอะคะไม่มีเลยครับเราก็ให้ทางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเปิดทางให้นะครับแล้วก็พอลงไปถึงเนี่ยเรามีระเบียบมากนะครับล้อมช่วงข้างหน้าจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปได้เนี่ยยืนยันแน่นอนนะครับวันนี้ทางฝ่ายรัฐบาลไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมวลมหาประชาชนเยอะขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่พวกเรามีวินัยนะครับตามคำเรียกร้องของลุงกำนันนะครับเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับค่ะแล้วพอไปถึงที่นั่นปุ๊บปรากฏว่าพบว่ามีการประชุมครม.อยู่แล้วก็เริ่มตั้งเวทีแล้วก็เริ่มปราศรัยในระหว่างนั้นนะคะคุณลูกหมีมีใครออกมาเจรจาอะไรยังไงไหมก็อย่างนี้ครับพี่ปองสรุปง่ายๆสั้นๆ นะครับเราไปด้วยความเกรงใจนี่ขนาดเกรงใจแล้วเกรงใจทหารครับอ๋อนี่ขนาดเราให้เกียรติทหารเราพูดมาตลอดนะครับเพราะเป็นสโมสรของกองทัพบกเป็นสโมสรของกองทัพบกนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมทหารจริงๆครับได้พัฒนาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับวิภาวดีอ๋อวิภาวดีตรงที่มีกองทัพสุทธิสารครับวันนี้นะครับต้องชื่นชมทหารครับต้องชื่นชมจริงๆครับถ้าไม่มีทหารวันนี้แย่ครับพี่ปองค่ะทำไมอะคะผู้บัญชาการเหตุการณ์วันนี้มี2ท่านนะครับท่านแรกคือเป็นผู้การร.1รักษาพระองค์นะครับพันเอกเอกรัตน์ช้างแก้วนะครับท่านที่2ขอบคุณครับท่านที่2เป็นรองผู้การตำรวจนครบาล2นะครับพันตำรวจเอกเจริญศรีสัสลักษ์ทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นคนคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ทำหน้าที่วันนี้ได้อย่างดีที่สุดนะครับให้เกียรติผู้ชุมนุมให้เกียรติแกนนำนะครับออกมาพูดจาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนะครับวันนี้ที่พวกเราไปเนี่ยเราไปเพื่อที่จะตามไปกดดันนายกแล้วก็ครม.นะครับเพราะเราเห็นว่านายกกับครม.เนี่ยไม่ชอบทำนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สถานที่ของสโมสรทบในการประชุมนะครับก็เป็นเหตุผลที่พวกเราไปทั้งสองท่านที่ได้กล่าวก็เป็นสองท่านที่เข้ามาเจรจากับมวลมหาประชาชนครับไปอยู่ที่นั่นกี่ชั่วโมงคะคุณรัตพลรวมทั้งหมดก็ประมาณ5ชั่วโมงเกิดเรื่องตอนไหนคะตอนบ่ายสองครับค่ะบ่ายสองหลังจากอยู่มาได้กี่ชั่วโมงแล้วคะคือขอเล่าตั้งแต่ต้นนิดนึงนะครับนอกเหนือจากที่สกลทีพูดถึงเหตุผลที่เราไปเนี่ยอีกเหตุผลนึงคือเราไปเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะว่าวันนี้นอกเหนือจากครม.แล้วเนี่ยมีการประชุมนะครับระหว่างนายกกับกกต.เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งมีการดีเลย์มานะครับจนถึงวันอังคารทั้งจริงแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้มาแล้วว่านายกกับกกต.เนี่ยสามารถปรึกษาหารือแล้วก็เลื่อนการเลือกตั้งได้เขาสามารถทำได้วันเสาร์เขาไม่ทำทำให้เหตุการณ์ร้ายแรงเนี่ยเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับสิ่งที่เราต้องการไปเรียกร้องให้ทางรัฐบาลแล้วก็ทางนายกเนี่ยได้พิจารณาก็คือการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในอีก 2-3 วันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าตัดสินใจผิดอย่าดีเลย์การตัดสินใจอย่าตัดสินใจชักช้านะครับนี่คืออีกเรื่องนึงที่เราไปนะครับทีนี้พอเราไปได้ทั้งหมด5ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยมาตอนไหนคะคือเมื่อมีการประชุมครม.เนี่ยทางผู้ใหญ่ทั้งสองท่านที่มาร่วมเจรจากับเราเนี่ยนะครับก็
บอกว่าทางเราเนี่ยต้องการอะไรซึ่งเราก็บอกไปตามที่เมื่อสักครู่เราได้เรียนแล้วนะครับทางทั้งสองท่านก็บอกว่าขอเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐบาลมาแจ้งกับเราว่าทั้งครม.เนี่ยจะออกจากพื้นที่นะครับขอให้เราเคลื่อนกระบวนกลับนะครับเราก็บอกเราพร้อมถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราขอทานข้าวที่นั่นก่อนค่ะเราก็นั่งทานข้าวที่นั่นนะครับพร้อมกับท่านรองผู้การน.ส.ครับนะครับท่านก็มานั่งข้างๆเรานั่งกับพื้นนั่งกับพื้นเราทานตรงนั้นรูปก็คงเห็นนะครับในขณะที่เรากำลังเก็บของผมขึ้นรถแล้วนะครับทั้ง4คนเนี่ยขึ้นแล้วเก็บขยะเก็บน้ำถอยรถออกไปแล้วนะครับถอยรถออกไปแล้วปรากฏว่ามี2ท่านเข้ามาในพื้นที่คือผู้อำนวยการสรส.คุณเฉลิมอยู่บำรุงและณัฐวุฒิสายเกลือ2คนเข้ามาในพื้นที่เรามีคนที่อยู่เคียงข้างมวลมหาประชาชนให้ข้อมูลมาเราก็เลยหยุดรถนะครับถามผู้ใหญ่2ท่านที่ประสานงานกันอยู่ว่าเป็นความจริงหรือไม่คำตอบก็คือเป็นความจริงเพิ่งเข้ามาค่ะนะครับเราก็ถามว่าครม.กำลังประชุมเสร็จแล้วเข้ามาทำไมคำตอบก็คือจะเข้ามาประชุมครม.ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราสับสนเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ครับกลับไปยึดตามแผนที่เราคุยกันไว้ก็คือคณะรัฐมนตรีออกจากพื้นที่เราเคลื่อนขบวนกลับทั้งสองท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเจรจากลับมาบอกเราว่าอีก5นาที10นาทีทั้งสองท่านก็จะออกไปแล้วค่ะนะครับเราก็รอเกิน10นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเอ๊ะทำไมยังไม่ออกนี่คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตที่ทำให้เราต้องผสมผสานข้อมูลตรงนี้เนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ อยู่ตรงนั้นทราบว่ามีพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนั้นเนี่ย 4-5 พันแล้วนะครับมาสมทบแล้วมาสมทบกันมากขนาดนั้นแล้วมาจากเวทีต่างๆทำไมถึงต้องดึงให้สถานการณ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งร้ายๆขึ้นและสิ่งร้ายนั้นก็เกิดขึ้นจริงด้วยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุที่เป็นข่าวนะครับทางเราเนี่ยพูดตามตรงเราไม่อยากที่จะบุกลุกล้ำเข้าไปในบริเวณของสโมสรทบนะครับแต่ด้วยความจำเป็นอย่างที่คุณณัฐพลบอกเพราะว่าการที่เขาบอกว่าเขาจะย้ายครม.ออกไปด้านนอกใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงในการที่จะเอาตัวออกไปมันเหมือนการค่อนข้างยั่วยุผู้ชุมนุมแล้วก็คงคิดว่าผู้ชุมนุมเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าไปในพื้นที่ของสโมสรทบนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยขยับนะครับแต่ไม่ได้ขยับเข้าไปแบบกรูเข้าไปนะครับก็มีการตั้งการ์ดเป็นแถวแล้วก็เดินทีละ3-9 3-9 3-9อย่างที่เห็นวันนี้ที่ถ่ายทอดสดนะครับในระหว่างที่เดินอยู่นั้นตัวผมอยู่ด้านล่างคุณชุมพลคุณณัฐพลคุณพุทธิพงศ์อยู่บนรถก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับ2หรือ3นัดผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็การ์ดข้างหลังก็ร้องว่ามีพวกเราถูกยิงนะครับหลังจากนั้นคนข้างหลังก็กรูเข้าไปนะครับคุณณัฐพลกับคุณชุมพลคุณพุทธิพงศ์อยู่บนรถพยายามพูดเลยว่าอย่าทำร้ายเขาจับมาให้ได้จับมาเพื่อจับมาเพื่อจะส่งทหารกับตำรวจที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ในที่สุดก็ไม่สามารถจับมาได้นะครับเพราะว่าในระหว่างทางที่ดึงตัวจะขับไปมอบให้ตำรวจข้างในเนี่ยโดนพี่น้องประชาทันซะก่อนนะครับก็เป็นที่มาของการที่โดนประชาทันจนถึงส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าของกลางที่ค่อยๆนำส่งเข้ามามีมอเตอร์ไซค์2คันแมกกาซีนลูกปืน11มม1แม็กกระสุนบรรจุเต็มนะครับระเบิดปิงปองขนาดเล็ก4ลูกนะครับแล้วก็เสื้อวินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีกล้องวิดีโอที่ติดไว้กับรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นสิ่งของวิทยุ2เครื่องนะครับแกะข้างมาข้างในตรงฐานเขียนว่าดาบติก็ดาบก็คือเป็นที่เรียกย่อๆของดาบตำรวจเนี่ยดาบตินะครับก็เป็นของกลางทั้งหมดซึ่งตอนหลังเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมถึงทราบพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลยืนยันมาทางคุณพุทธิพงศ์ว่าผู้ที่รับบาดเจ็บโดนรุมประชาทันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จริงๆตอนนั้นถึงทราบว่าคนร้ายที่ยิงนำยิงพวกเราครับไปดูคลิปเหตุการณ์นิดนึงคุณบอกฮะไปดูคลิปเหตุการณ์นิดนึงครับไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะคะคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนรายงานอยู่บนสะพานลอยหน้าสโมสรทหารโบกนะครับเวลานี้17 นาฬิกาตรงนะครับแต่เมื่อเวลา14 นาฬิกา 35 นาทีโดยประมาณนะครับมีคนร้ายนั้นสวมเสื้อแจ็คเก็ตครับใช้ปืนขนาด11 มิลลิเมตรยิงไปที่มวลชนที่มาชุมนุมกันที่หน้าสโมสรทหารบกนะครับจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 รายนะครับส่วนมือปืนนั้นก็ถูกประชาทันบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเช่นกันครับครับไปดูภาพบรรยากาศหลังเกิดเหตุกันนะครับเป็นภาพที่มือปืนนะครับที่ยิงจากบนสะพานลอยบนหน้าสโมสรทหารบกนะครับแล้วก็ยิงปืนใส่ผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็วิ่งหลบหนีจากบนสะพานลอยนะครับมาที่บริเวณฝั่งตรงข้ามก็คือหน้าช่อง11นะครับหลังสิ้นเสียงปืนนะครับพบว่ามีผู้บาดเจ็บ1 รายนะครับเป็นผู้ชุมนุมอายุ32 ปีนะครับขณะนี้นำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเบื้องต้นมีอาการชะกันถูกยิงเข้าที่ช่องท้องทะลุด้านหลังนะครับต้องรอการผ่าตัดด่วนครับส่วนมือปืนหลังจากที่ยิงบนสะพานลอยแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีมาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มาถูกกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ฝั่งนี้นั้นรวบตัวเอาไว้ได้นะครับแล้วก็มีการถูกรุมประชาทันทำให้ศีรษะพบว่ามีน้ำในปอดนะครับแล้วก็ศีรษะแตกอาการไม่สาหัสนะครับและจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจต่อไปเพราะเบื้องต้นทราบว่านะครับมือปืนรายนี้น่าจะเป็นตำรวจนะครับมียศเป็นดาบตำรวจนะฮะต้องรอการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ยืนยันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บฝั่งผู้ชุมนุมมี2 รายนะครับรายหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับถูกยิงท้องทะลุนะครับด้วยกระสุน11มม.นะครับอีกรายหนึ่งโดนยิงที่ขาแต่ติดหลวงพ่อไฟแช็กไฟแช็กพลาสติกนะครับโดนพอดีโดนที่ไฟแช็กพอดีเลยขากระเพลกเฉยๆนะครับแต่ไม่เป็นอันตรายทีนี้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นรู้ไหมฮะว่าสรส.ออกมาแถลงว่าไงว่า Facebook ของสรส.บอกว่าสรส.ขอแจ้งกรณีเกิดเหตุการณ์ยิงกันที่สโมสรทบ.จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนไปสังเกตการชุมนุมอยู่ใกล้บริเวณที่ชุมนุมทำให้มีกลุ่มกาดผู้ชุมนุมมาแย่งอาวุธปืนและเข้ามารุมทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้พยายามหลบหนีแต่ก็ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามารุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหากมีความคืบหน้าจะแจ้งต่อไปดูตำรวจดูสรส.มันทำนะครับผมว่าเรื่องแบบนี้ครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมออนไลน์นะครับเราได้ยินเสียงปืนครับได้ยินเสียงคนพูดออกมาว่าคนของเราโดนยิงแล้วก็กรูกันเข้าไปครับคือโดนยิงก่อน2 คนกาดถึงกรูเข้าไปเพื่อที่จะทำร้ายนะครับเพราะมีการยิงกลุ่มผู้ชุมนุมก่อน2 ครั้งคนเดียวเลยใช่ครับแล้วเข้ามาโดยอะไรคือเข้ามาเป็นกลุ่มจากการที่คุณลูกหมีคุยกาดเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์2 คันเรายึดได้ทั้ง2 คันนะครับ3-4 คนและอีกคนที่หนีไปเนี่ยกาดเขาเกี่ยวไว้ได้เป็นเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมีขึ้นรูปให้ดูนะฮะของเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเสื้อวินที่เรายึดมาได้นะครับพร้อมของการมีวิทยุสื่อสารมีกุญแจมือนะครับมีของหลายอย่างนะครับเมื่อกี้ลุงกำนันอธิบายว่าสิ่งที่เรายึดมาได้เนี่ยจากคนที่เราเกี่ยวเข้ามาได้ใช่ครับคนนี้ไม่ได้คนที่โดนประชาทันแต่เป็นคนที่หนีไปได้แล้วเราไปจับมันกลับมาได้ครับอันนี้ที่เห็นคือกุญแจมืออยู่ข้างล่างครับนะคะอันนี้คือวิทยุสื่อสารที่แกะเข้ามาแล้วข้างหลังเขียนว่าดาบติข้างหลังเขียนว่าดาบติมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ข้างบนเขียนหลวงแล้วตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ดาบติข้างหลังแกะออกมาแล้วเขียนว่าดาบตินะคะซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาที่จะพบได้เดี๋ยวตำรวจจะบอกว่าผมเขียนเองอีกไม่ใช่ผมแกะให้ดูเดี๋ยวนั้นสดๆนักข่าวเป็นพยานนะครับว่าเขียนอยู่แล้วว่าดาบตินะครับมีสองเครื่องครับมีสองเครื่องนี่ครับอีกเครื่องนึงข้างขวามืออยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมครับกล้องอันเล็กๆข้างบนนี่เป็นกล้องที่ติดที่แกะมาจากรถจักรยานยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์นี่ก็เอามาครับแล้วเราก็จับมอเตอร์ไซค์ได้2 คันทางกล้องเนี่ยคุณณัฐพลได้เอามาเปิดดูในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นกล้องที่ถ่ายภาพเหมือนกับอยู่ในสน.นะครับบรรยากาศของสน.เดี๋ยวจะนำให้ชมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ที่ยึดได้นะครับตรงนี้คือนี่มอเตอร์ไซค์นี่แผ่นป้ายทะเบียนไม่รู้ของปลอมผมกลับมาภาพเมื่อสักครู่นี้ใหม่นะคะกลับมาภาพครับอันนี้คือภาพนี้คือคนที่เราจับได้ภาพแรกกล้องเล็กๆครับกล้องครับกล้องอยู่ที่มือครับ
กล้องนี้คือติดที่หน้ามอเตอร์ไซค์ติดที่หน้ามอเตอร์ไซค์ครับนะแล้วก็ติดในสภาพนี้นะนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ได้ภาพต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นทะเบียนรถที่1เราจะรอป้ายทะเบียนปลอมป้ายทะเบียนปลอมซึ่งเช็คแล้วครับค่ะถัดไปค่ะถัดไปครับอันนี้วิทยุสื่อสารที่มีแปะสติ๊กเกอร์ข้างบนเขียนว่าหลวงคือเขามี2เครื่องเครื่องนึงเนี่ยที่เขียนว่าดาบติอยู่ข้างในและอีกเครื่องนึงอันนี้เขียนว่าหลวงเนี่ยแล้วก็มีคลื่นของตำรวจหมายถึงว่าเป็นของหลวงครับอ๋อค่ะอีกรูปนึงอันนี้เป็นแมกกาซีนนะฮะแมกกาซีนปืน11มม1แม็กกระสุนบรรจุเต็มนะครับอันนี้คาดว่าจะเป็นแม็กสำรองนะครับอันนี้เจอที่ไหนเจอบริเวณนั้นเลยครับติดใกล้ที่เกิดเหตุกับตัวใกล้ๆกับคนที่โดนรุมประชาทันครับผมแล้วก็ยังมีหัวกระสุนนี่ครับหัวกระสุนอันนี้นะคาดว่าจะเป็นหัวกระสุนที่ยิงโดนไฟแช็กของผู้ที่ชุมนุมอีกคนหนึ่งนะครับนี่ก็เก็บเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวความที่ไปโดนไฟแช็กมันก็ตกอยู่ตรงนั้นก็ตกอยู่ตรงนั้นครับครับอันนี้ก็เป็นระเบิดปิงปอง4ลูกนะครับปิงปองข้างล่างหัวกระสุนเวลาเราได้ยินเรื่องระเบิดปิงปองหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะครับท่านผู้ชมแล้วก็มวลมหาประชาชน1 2 3 4นี่คือแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนครับอันนั้นคือกล้องกล้องครับวิทยุสื่อสาร2เครื่องครับกุญแจมือครับค่ะข้อสงสัยของเราก็คือถ้ามาสืบข้อมูลทำไมต้องเอาระเบิดปิงปองเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยครับค่ะอาถัดไปค่ะครับเรียบร้อยหมดครับครับก็ทั้งหมดก็คือคิดหนึ่งนะครับคนร้ายที่เข้ามาเนี่ยวันนี้ใส่ชุดดำเลยนะพี่ค่ะสวมถุงมือเรียบร้อยสวมถุงมือเรียบร้อยครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณเฉลิมจะมาปฏิเสธว่ายังไงว่านี่ถ้าดีนะที่พี่น้องประชาชนของเราไม่กลัวพี่ปองวิ่งเข้าหากระสุนปืนเลยสุดยอดจริงๆครับพี่น้องวันนี้นี่ถ้าเกิดจับไม่ได้ก็เบียแกก็บอกอ้างว่าชายชุดดำชายชุดดำไม่ใช่ตำรวจที่ไปตะครุบได้เลยโอ้ตะครุบได้เลยสุดยอดจริงๆพี่น้องของเราไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเราต้องยอมรับจิตใจของมวลมหาประชาชนจริงๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณเฉลิมกับคุณณัฐวุฒิเป็นยังไงบ้างเชื่อไหมครับเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก5นาทีเนี่ยค่ะผมก็ขึ้นไปบนรถแล้วผมก็ถามผู้อำนวยการสรส.ค่ะที่นั่งอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแล้วไม่ยอมออกไปเนี่ยตามข้อเรียกร้องของเราอยู่ที่ไหนค่ะขณะนี้ความสงบไม่ได้เกิดขึ้นแล้วครับคุณอยู่ที่ไหนปรากฏว่าออกไปแล้วออกไปด้านหลังนะคะเพิ่งออกไปจากเดิม2ชั่วโมงไม่ออกพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บ5นาทีออกทันทีแล้วณัฐวุฒิล่ะคะครับอาวุธออกไปก่อนแล้วตั้งแต่แรกอาวุธได้แผ่นแน่ไปเลยครับแล้วพี่ปองวันนี้ผมไปนะผมก็พูดกับพี่น้องทหารกับตำรวจว่าวันนี้คนที่อยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่าทหารตำรวจเมื่อปี53ครม.โจรที่นั่งอยู่สโมสรทบ.ทั้งนั้นผมเลยบอกว่าพี่น้องทหารให้มันใช้สถานที่ได้ยังไงไล่มันออกไปนี่ครับพี่ปองโจรเมื่อปี53มาเป็นรัฐบาลพวกคุณสั่งฆ่าทหารตำรวจและคุณยังมาใช้สถานที่เขาอีกคุณไม่อายเลยหรือไงผมเลยบอกให้ทหารช่วยไล่ออกไปอย่าเอามันไอ้รัฐบาลโจรรัฐบาลที่เป็นทรราชไล่มันไปเลยแต่วันนี้พี่ปองเกรงใจทหารจริงๆครับต้องกราบขอโทษทหารนะครับเข้าไปนิดเดียวเข้าไปนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับค่ะ30เมตร30เมตร30เมตรแต่สรุปทั้งหมดคือวันนี้ที่เราไปทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยย้อนหลังกลับไปเราจะไปชุมนุมไปรณรงค์ที่ไหนอย่างไรมันก็จะมีระเบิดครับย้อนเข้าไปขบวนลุงกำนันโยนระเบิดหรือมีคนพกระเบิดปิงปองเข้าไปในขบวนลุงกำนันหรือว่าไปที่ศรีนครไปวัดศรีเอี่ยมก็ยิงทั้งนั้นที่เห็นคนยิงตำรวจยังจับไม่ได้แล้วใครไปชุมนุมที่หน้าที่ประชุมครม.ก็จะมีอันธพาลในเป็นตำรวจในคาบอันธพาลมายิงมาทำร้ายใช้อาวุธใช้ความรุนแรงอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เสื้อขาวจุดเทียนกันไปอีกฝั่งหนึ่งก็โดนยิงกันไปสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นไหมฮะในสายตาของผู้ที่เป็นแกนนำแล้วไปผ่านเหตุการณ์ต่างๆพี่ลุงหมีผมว่าน่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับพี่ปองค่ะแล้วก็พี่ปองครับนี่ดีนะครับที่เราจับคนร้ายได้ค่ะและเป็นชายชุดดำเป็นชายชุดดำกลางวันนะพี่ปองค่ะดีว่าเราจับได้ถ้าเราจับไม่ได้
เขาก็บอกว่าชายชุดดำเหมือนที่กระทรวงแรงงานไงค่ะที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงไงบอกไม่มีบอกไม่มีชายชุดดำวันนี้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วครับชายชุดดำคือตำรวจที่ยิงประชาชนเป็นคนร้ายเราจับได้คุณยังบิดเบือนอีกหลักฐานเห็นพลโตพี่น้องนี่ไงจะให้พวกเราไว้วางใจได้ยังไงปปปสมีแนวโน้มจะทำหนังสือร้องเรียนไปถึงคุณอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.ไหมคะเรื่องชายชุดดำเรื่องตำรวจเรื่องอันธพาลเหล่านี้ก็เรากำลังไปแจ้งความค่ะนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การรักษาความปลอดภัยสำหรับพวกเราในอนาคตครับแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ทำให้พวกเราท้อค่ะผมมั่นใจว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้การของเราจะไม่สามารถหยุดการยิงครั้งแรกได้นะครับแต่เราก็สามารถจับคนร้ายได้ฉะนั้นผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยพวกเราไม่กลัวนะครับและพวกเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยแน่นอนพี่ลูกหมีข่าวต่อไปเราจะทำยังไงเพื่อไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกไม่ให้พวกกระชนจ้องกระจ้องแต่จะยิงจ้องแต่จะสร้างความรุนแรงผมว่าเราต้องเราสวดมนต์ยังไงฮะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลุงกำนันนิดหนึ่งพอดีอิติปิโสภควาผมคงคิดว่าพี่น้องประชาชนท่องไม่ทันพี่บองท่องไม่ทันจริงๆวันนี้เลยก็ต้องออกมาเป็นอนิจจังอนิจจังวัฏสังขารามันต้องอย่างนี้เลยพี่บองผมเห็นใจพี่น้องจริงๆเพราะพี่บองครับก็คนของเราโดนยิงล้มอิติปิโสภควาไม่ทันจริงๆขอโทษลุงกำนันจริงๆนะครับวันนี้เห็นว่าพิมพ์มาไว้ 50,000 ชุดนะธรรมดาผมธรรมดาผมไม่สูบบุหรี่แต่ต่อไปนี้เราจะพกไฟแช็กแล้วครับโอ้ไฟแช็กกระสุนเรื่องไฟแช็กสำคัญมากไฟแช็กเขาอยู่ในกระเป๋าข้างไหนฮะซ้ายขวามีคลิปหนึ่งจะเห็นเลยนะครับว่าคนที่โดนยิงเนี่ยเขาจะกระโดดกระเด้งเลยกระเด้งคือโดนยิงแล้วกระเด้งแล้วกระสุนก็ตกอยู่ข้างล่างปอแล้วไฟแช็กนี่อันละ5บาทมันไม่ใช่ไฟแช็กเหล็กไฟแช็กพลาสติกใสๆและไฟแช็กไม่เป็นไรเลยน้ำมันหมดแล้วครับผมจะมาห้อยคอแล้วเนี่ยอ๋อแล้วโดนยิงแล้วกระสุนก็ไปโดนไอ้โดนไฟแช็กพอดีไฟแช็กพอดีกางเกงขาดเป็นแนวเลยแต่ไฟแช็กไม่เป็นไรขาไม่เป็นไรโอ้ไม่นั้นกระเด้งไป3ทีนะสุดยอดเลยครับโอ้สุดยอดมากหลวงพ่อไฟแช็กวันนี้ตกใจลืมตามหลักผมก็บอกให้เขาท่องตลอดนะลุงกำนันบอกว่าอิติปิโสภควานะเว้ยอย่าลืมกันนะไม่ลืมไม่ลืมแต่วันนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันท่องนะก็ไม่ทันน้องเราเจ็บล้มจนก็น่าเห็นใจครับเดี๋ยวนิดนึงครับว่าของกลางตำรวจต้องสกิดของกลางทั้งหมดที่ต้องฮะลุงกำนันจะส่งมอบให้กับคุณหญิงพรทิพย์กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ต่อไปครับผมค่ะเราจะมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันไปมีหลายคนกังวลใจมากว่า2กุมภาพันธ์เนี้ยมันต้องเดือดมากนะคะคุณณัฐพลยังไงฮะวันที่2กุมภาเนี่ยมันต้องเดือดมากอะค่ะวันที่2กุมภาไม่มีเลือกตั้งครับพี่น้องไม่มีครับไม่ต้องคิดถึงวันที่2กันเลยไม่ต้องคิดกันแล้วคุณจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่ามวลมหาประชาชนไม่มีวันที่2ครับไม่มีครับคุณณัฐพลล่ะคะวันที่2กุมภาผมมั่นใจเหมือนกันครับว่าไม่มีการเลือกตั้งแน่นอนค่ะคุณณัฐชูสกลทีเช่นกันครับอย่างพี่ปองบอกถามมาเยอะจะโหวตโนหรือจะไม่ไปดีสรุปคือไม่มีเลือกตั้งแน่นอนครับแล้วเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งในวันที่2แน่นอนวันที่26เราก็ไปดำเนินการรณรงค์มาแทบจะทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ พี่ปองครับยกระดับขึ้นทุกๆวันปิดล้อมทุกๆวันจนข้าราชการมาร่วมกับเราให้หมดก่อนถึงวันที่2กุมภาครับเพื่อประเทศเพื่อชาติเพื่อลูกเพื่อหลานครับเราจะได้ไม่เหนื่อยกันต่อไปเราจะต้องกลับบ้านก่อนวันที่2ครับถ้าเราออกมากันเยอะๆครับออกกันมาเถอะครับออกกันมาให้เยอะๆเราจะกลับบ้านก่อนวันที่2เราจะกลับบ้านก่อนวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งวันที่2กุมภาพันธ์จะไม่มีวันมีการเลือกตั้งแน่นอนค่ะขอบคุณสกลทีพัทยากุลณัฐพลทิพย์สุวรรณค่ะลุงเบียชุมพรจุลสัยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเป็นไงบ้างผู้ใหญ่ฟังแล้วก็เป็นความจริงที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีบิดเบือนกันเยอะมากตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นมานะครับและ3คนนี้อยู่ในเหตุการณ์และถ้าดูตามคลิปนี่จะชัดเจนมากนะครับและถ้า3คนนี้ไม่มาชี้แจงไม่มายืนยันจับตัวไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์คล้ายกันกับที่เกิดขึ้นในวัดศรีเอี่ยมอีกแล้วเราก็จะถูกบิดเบือนว่ามันยิงกันเองอีกครับพี่น้องครับ
จริงๆตอนนี้เรารอเกี่ยวสัญญาณจาก